ุณนิพนธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงคุณช่วงนี้กลับมาแกว่งตัวกลับมาทรงตัวอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์จะเป็นยังไงครับดูไม่ดีไงฮะไม่ดีเลยเหรอมันใจดียังไม่ขึ้นเลยนะผมว่าเขาคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำไรไตรมาส3นะเขาบอกว่าออกมาจะดรอปกว่าเดิมเล็กน้อยครับก็โตมันยังลงเลยอ่ะแล้วถ้าลดโตเล็กน้อยยังลงเลยถ้าดรอปลงมามันก็คงแบบก็คงลงอ่ะนะฮะก็ทุกครั้งที่มันลงมาที่มันโตนะครับนะครับมันยังลงเลยครับเคยโตเคยได้10บาทได้9บาทมันลงไงครับเคยได้10บาทได้12บาทนะฮะพอได้11บาทมันก็ลงไงนะฮะครับนะครับผมคิดว่ามันคงกังวลเรื่องนี้นะฮะเรื่องของเรื่องก็ขายหุ้นกันผมสรุปไว้อย่างนั้นนะนะครับใครขายหุ้นคุณนิพนธ์ใครขายหุ้นกันโดยภาพรวมเนี่ยมันจริงๆถ้าเราดูจริงต่างชาติเนี่ยขายนะฮะครับขายไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นมาก็ขายนะแล้วก็พอลงมาระดับนึงก็หยุดขายเดี๋ยวพอขึ้นมาก็ขายอีกนะฮะครับส่วนฝั่งซื้อนี่ก็จะเป็นสถาบันในประเทศครับนะครับส่วนนักลงทุนรายย่อยก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ซื้อมากที่สุดเนี่ยฮะนะครับแล้วก็จะซื้อแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันขึ้นอะไรนะฮะครับครับก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาซื้อผมมีคนมาซื้อขึ้นไปก็ขายนะฮะครับเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะผิดปกติมากในตลาดที่บ้านเรานะครับครับไม่มีเงินจะสรุปว่ามันไม่มีเงินครับคุณนิพนธ์ฮะถ้าสถานการณ์อย่างนี้เซ็ตจะลงได้อีกใช่ไหมฮะลงได้ฮะคือเราดูคนมาดูกันว่า 1,333 เนี่ยแต่ถ้าเราดูจริงเนี่ยแบงก์ก็หลุดไปแล้วนะครับในแนวรับของเซ็ต1,333เนี่ยไอทีทีก็หลุดไปแล้วธนาคารก็หลุดไปแล้วอ่ะนะครับฮะที่มันหลุดไปหมดแล้วอ่ะนะครับมันก็คงต้องไปดูกันที่1,300นะฮะ1,300แต่ดูพันสามเนี่ยก็จะไปดูดาวเทียรี่มันก็หลุดไปแล้ว1,365นะฮะฮะไปดูราคาปิดเนี่ยมันหลุดไปแล้วอ่ะนะครับวีดีชาร์ตหลุดมันดีชาร์ตหลุดเดลี่ชาร์ตก็หลุดนะหลุดหมดแล้วนะครับครับมันก็คือเราว่าตามเทคนิคแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราว่าตามพื้นฐานไม่เล่นตามปัจจัยอย่างเราดูดาวโจนส์เมื่อวานบวก300วันนี้บวกอีก100นึงเราเฉยอ่ะนะฮะครับคือเราไม่ขยับตามปัจจัยเลยราคาน้ำมันขึ้นก็เฉยนะครับฉะนั้นน่ะมันก็ต้องดูตามเทคนิคแล้วว่ามันลงนะฮะมองว่าลงไปแถว1,300เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่น่าลงได้นะครับถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าเรามองไกลออกมาหน่อยสมมติลงไป1,300เนี่ยโอกาสจะฟื้นจากนั้นมีไหมหรือว่าต้องมาว่ากันใหม่ต้องว่าใหม่จะดูจากลักษณะของทัศน์ทางเทคนิคก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่1,300เนี่ยจะมีโอกาสรีบาวด์นะฮะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปก็ลงใหม่อะไรเงี้ยนะครับคือเล่นออกข้างไปเลยนะฮะออกข้างในระดับ100จุดนะครับประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับครับแต่ถ้าคือขึ้นที่จะลงเนี่ยที่ถ้าจะนับ5ของขึ้น A อะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องทำนิวโลนะฮะอาจจะลงแค่1,300หรือว่ามันอาจจะลงไปโลนิดหน่อยก็ได้ในจำนวนเนี้ยนะครับครับมันไม่มีใครรู้มันจะรู้ว่าตอนที่มันลงไปอ่ะตัวมันใช่รีเวอร์เซลแล้วกลับแล้วเนี่ยนะครับถึงจะรู้นะฮะแต่ตอนนี้เราก็ต้องบอกว่ามันลงไปก่อนแล้วเราก็ต้องดูหุ้นเป็นรายตัวไปนะฮะประการที่เส้นลง50จุดเนี่ยบางทีพวกเรามันทำนิวไฮต่างหากนะมันไม่เกี่ยวกันจะดูเป็นรายตัวไปแต่กลุ่มที่เรามองว่าไม่ดีคือธนาคารพาณิชย์นะฮะครับกลุ่มที่ดีล่ะครับคุณสมพงษ์เอ้ยคุณนิพนธ์ครับประธานโทษครับกลุ่มที่ดีผมว่ากลุ่มรับเหมานะครับก็ดีไม่ถึงว่าเขาลง 10% มันลง 5% นะฮะฮะเขาขึ้น 10% มันขึ้น 20% อะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นแบบว่าให้เรารวยหรือว่าถ้าเราผิดจังหวะเราก็ติดอีกแล้วครับจำลองเนี้ยนะครับครับถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าเราไล่หลายกลุ่มแบงค์เนี่ยไม่ดีอย่างที่คุณนิพนธ์บอกเนี่ยนะครับกลุ่มรับเหมาดีมี property เนี่ยยังไม่หลุดนะฮะแต่ผมเชื่อว่าพอประกาศออกมาเนี่ยเรื่องของการเรื่องภาษีเรื่องอะไรนะครับครับประกาศเสร็จก็ลงค่าโอนค่าโอนครับก็ลงอ่ะประกาศก็ลงอ่ะเพราะตอนนี้มีข่าวรอยังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมมันขึ้นมารออยู่แต่ก็ขึ้นไม่เยอะนะคุณมันขึ้นมารอแล้วก็คนอื่นเขาลงกันมันไม่ลงนะฮะแสดงมันก็รอข่าวดีแล้วมันก็เทรดออนแฟงอีกแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายที่จะมาทำตรงนี้เกี่ยวกับสังหารนะครับผมว่ามันถ้าเปิดกว้างผมว่ามันไม่ถูกไงใช่ไหมมันอาจจะมีโคบบนอ่ะ
ะครับสัก3 ล้าน 2 ล้านอะไรเงี้ยผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะถึงเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเปิดหมดแล้วคนกู้ซื้อบ้าน70 ล้านก็ได้ด้วยนะผมว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะมีเงินบ้านเดียวเดี๋ยวนี้ซื้อบ้าน70 ล้านเนี่ยก็เห็นไปเชียร์คิวเฮ้าส์เลยคิวเฮ้าส์บ้านหลังมันไม่มีถ่าวร10 ล้านนะฮะมันจะถ้าไปเปิดแบบนั้นก็โอ้โหไปใหญ่เลยผมว่ามันกลายเป็นสร้างสภาพแบบนะฮะครับเจ้าฟองสบู่ในอุตสาหกรรมว่าเขาไม่ทำหรอกเมื่อกี้เขาทำอาจจะ3 ล้าน 5 ล้านในระดับที่5 ล้านเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับ5 ล้านอยู่นี้ก็ซื้อคอนโดในกลางเมืองไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะคอนโดกลางเมืองนี้10 ล้านขึ้นหมดแล้วมั้งฮะ10 ล้านขึ้นในพูดถึงว่าสตูดิโอนะฮะไม่ใช่ว่า50 ตารางเมตรใช่ใช่28-30 เป็นแล้วเราก็จะเห็นว่าราคามันเฟ้ออยู่แล้วนะครับซึ่งมันครับมันจะไปดูกลุ่มไหนมันก็มีที่มันขึ้นอยู่มันเป็นรายตัวเทสโก้ทิปโก้นะฮะอ่ะถ้าเป็นลายตัวเนี่ยสมมติเซตลงรอบนี้คุณนิพนธ์ว่าตัวไหนคือกลยุทธ์ผมเป็นอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาแถวๆ1,400เนี่ยผมจะขายพุ่งหมดเลยนะครับแล้วผมก็จะดูวันที่มันกระแทกลงไปนะครับกระแทกลงไปเนี่ยผมจะซื้อหุ้นใหญ่อย่างคราวที่แล้วผมก็ซื้อปตท. 240นะฮะผมแนะนำลูกค้าซื้อปตท.ซื้อสผ.แถวๆ6970นะฮะแล้วพอมันรีบาวขึ้นไปผมก็ขายเลยอ๋อเล่นสั้นใช่คือมันก็ไปสั้นมันก็ได้10%นะแต่ก็คือว่ามันไม่พลาดไงหรือธนาคารเพนดิกมาแล้วก็ซื้อไปพอขึ้นมาแล้วพอมันยืนอยู่เราก็ขายไปสนองเนี้ยแต่ถ้าเราไปเล่นหุ้นเล็กนะโอกาสมันแจ็คพอตมันมีนะครับแล้วเพราะหุ้นเล็กบางทีมันเบต้ามันกว้างมากนะครับที่เราขายไปทันแค่วันเดียวมันขาดทุน20-30%มันพอแก้ไขเนี่ยมันตลาดขาลงมันแก้ลำบากนะครับก็ต้องไปแก้ที่ทีเฟดแก้เป็นหรือเปล่าเล่นไม่เป็นก็ไปใหญ่เลยนะฮะคือในสภาพแบบนี้คือผมว่าไม่เสียนะครับก็ถือว่าเก่งละถ้าได้ก็ถือว่าซูเปอร์แมนอ่ะนะครับฮะเราใช้กลยุทธ์แบบนี้นะตอนนี้เราไม่มีหุ้นแล้วนะฮะลงไม่ลงเราไม่ได้แช่งนะแต่ถ้ามันไม่ลงมันจะขึ้นไปก็ช่างมันเราก็ไม่ยุ่งกับมันนะถ้ามันไม่ลงเนี่ยเราไม่มีหุ้นแล้วเนี่ยขึ้นไปเล่นไหมไม่เล่นฮะไม่เล่นเลยไม่เล่นนะตลาดมันที่เป็นแบบนี้ฮะคือไม่เล่นอ่ะแต่ถ้าโครมลงมา1,300แล้วดูนิดนึงใช่ไหมถ้าใช่เอาหน่อยนะฮะแต่ถ้า1,200เนี่ยอันนี้เข้าแน่นอนนะฮะคือถ้าทำนิวโรเนี่ยซื้อแน่นอนนะฮะนะครับแต่ถ้ามันไซเวย์อยู่นี่เราเห็นโอกาสการทำกำไรเนี่ยยากมากนะฮะเป็นไปไม่ได้กับไอ้ภาพของปัจจัยทางเศรษฐกิจกับไอ้เรื่องของฟันโฟที่ไหลออกกับPE ของตลาดขนาดนี้นะฮะครับเราคิดว่าคือเธอภาพรวมมันต้องขายหุ้นสรุปเองลดน้ำหนักการลงทุนไปเรื่อยๆในสองกับปีนี้นะครับ2-3 ปีเลยฮะผมว่าอย่างนั้นผมยังไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะดีได้ไงครับคือเรารันโดยส่งออกแล้วถามว่าส่งอะไรออกอ่ะคือสรุปประเทศไทยเนี่ยคือปัญหาที่แก้มันก็คือแก้ไปแต่จุดจริงก็คือว่าจริงๆอ่ะธรรมชาติจะแก้ทำมันเนี่ยคือราคาคอมโมดิตี้เนี่ยถ้าปรับได้มันไม่ขึ้นอ่ะมันแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าราคาโมดิตี้มันขึ้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็จะมีคนมาคุยว่ากูเก่งอย่างนี้อีกนะฮะมันไม่ใช่หรอกคือเราเนี่ยพึ่งพาคอมโมดิตี้มากซึ่งเรากำหนดราคาไม่ได้นะฮะราคาข้าวยางพาราราคาถั่วเหลืองถั่วเขียวมันสำปะหลังอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับคนครึ่งประเทศ GDP ก็ครึ่งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาพวกนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันก็จะเป็นซึมอยู่แบบนี้นะครับครับต่างประเทศระยะสั้นมีผลไหมฮะเฉลี่ยสั้นนี่เขากำลังขึ้นกันอยู่นะฮะเราก็เห็นละ2-3 วันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในภูมิภาคเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เป็นอินโดนะเขาขึ้นมา3 แท่งเขียวใหญ่เลยนะของเราแท่งแดงนะครับมันก็ของใครก็ของมันนะฮะของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นพฤติกรรมของการลงทุนแบบว่าเรามีนักเราอาจจะเป็นตลาดเดียวในภูมิภาคที่มีนักลงทุนที่เป็นรายย่อยมากถูกไหมครับซึ่งรายย่อยก็ต้องอาศัยเรื่องของการเก็งกำไรธรรมชาติอยู่แล้วนะครับครับมันทำให้ตลาดเราเนี่ยมันไม่มีนักลงทุนต้นทุนหลักก็คือผู้จริงๆก็คือสถาบันในประเทศนะครับกับฝรั่งเนี่ยเป็นนักลงทุนหลักๆเลยส่วนนักเก็งกำไรก็จะมี2 พวกคือรายย่อยนะครับกับป๊อปเทรดถูกไหมครับป๊อปเทรดนี่ก็ถือว่าเขาเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ก็มาทำวอลุ่มให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ของเรา 70% ที่อยู่ในตลาดที่เทรดทุกวันเป็นรายย่อยเนี่ยคนนี้นิสัยก็เก็งกำไรกันหมดนะฮะเป็นพูดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเป็นธรรมชาติของมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็การเก็งกำไรมากๆมันก็อยู่ที่ถ้ามันมีฟันโฟมากๆมันก็จะขึ้นมากกว่าปกติพอฟันโฟไหลออกมันก็จะลงมากกว่าปกติก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มีตลาดที่ไทยครับไม่รู้ว่าอยู่ที่เลิกเขาไปวางดวงตลาดหรือเปล่านะเลยเป็นแบบนี้นะ
ครับเอาอย่างนี้กลยุทธ์สรุปย้ำอีกครั้งเลยฮะคือตอนนี้เราไม่ถือหุ้นเรารอโครมเราซื้อนะฮะขายยังทันไหมฮะคนที่ยังมีหุ้นอยู่ผมว่าขายก็ขายสัก 50% นะเพราะการที่หุ้นจะลง50จุด100จุดนะอันนี้หุ้นไปรวมๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างแบงค์เนี่ยเราแนะนำขายมาประมาณ2 ปีแล้วนะฮะครับตอนนี้ต้องไปดูว่าหุ้นอะไรนะฮะครับนะครับคือรวมๆคงพูดไม่ได้นะคือหุ้นหลายตัวหุ้นก็ไม่ซีเรียสนะครับนะครับก็คือเล่นไปถ้าลายตัวไหนดีก็เล่นไปก่อนใช่เก็งกำไรตัวนี้ผมก็ดึงมาที่ฟิวเจอร์เลยนะครับดึงมาที่ทีเฟกเลยก็คือประเทศที่ทีเฟกดีกว่าเล่นแน่นอนวันละ10จุดแน่นอนได้วันละ5จุดแน่นอนเลยทำนองเนี้ยครับนะครับไม่ต้องไปเล่นหุ้นรายตัวเล็กๆมันเสี่ยงนะฮะทีเฟกนี่มันขึ้นลงวันละ10จุดแน่นอนนะครับถ้าเล่นเป็นอ่ะนะฮะมันก็จะได้เงินแน่นอนครับดีกว่านะครับเอาละครับชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ